สวัสดีครับผมอาจารย์ศิวัฒน์กัจจลชุมนะครับวันนี้มาจะมาสอนภาษาอังกฤษเล็กๆกับศิวัฒน์นะครับสำเนียงไทยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับเรื่องสำเนียงไม่ต้องนะครับเรามาสนุกกันและตอนนี้เราใช้ชื่อว่า My desk is messy My desk is messy ไม่แปลก็น่าจะรู้นะครับว่าโอ้โต๊ะของฉันนี่รกมาก messy ก็คือแปลว่ารกมากรุงรังนะครับตัวแรกที่อยู่บนโต๊ะมีอะไรบ้างเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับมีรอยเขียนนี่เราเรียกว่า use paper แต่ BD ด้วยก็คือกระดาษที่ใช้แล้วนะครับสับต่อไปก็คือ paper clip paper clip ก็หมายถึงคลิปเสียบกระดาษนะครับเรียกทับศัพท์ไปเลยคลิปเสียบกระดาษที่หรือที่เสียบกระดาษต่อไปก็ diary นะครับ diary ก็คือสมุดบันทึกประจำวันนะครับว่าแต่ละวันเราทำงานอะไรบ้างนะครับสับต่อไปก็เป็นไฟล์ก็คือแฟ้มนะครับแฟ้มข้อมูลที่จะใส่เก็บเอกสารต่างๆเราเรียกว่าไฟล์สับต่อไปโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็คือสมุดบันทึกเล็กๆนะครับเล่มเล็กๆใช้สมุดบันทึกจดบันทึกทั่วไปนะครับแกลสก็คือแว่นตานะครับแกลสแว่นตาถ้าแกลสแก้วglasses ก็คือแว่นตานะครับศัพท์ต่อไปก็คือ pen นั่นก็คือแปลว่าปากกาแต่ถ้า pencil ก็จะแปลว่าดินสอนะครับศัพท์ต่อไป next stapler นะครับหรือที่เราเรียกว่า max นะที่จริงแล้วศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stapler นะครับคนไทยเราเรียกว่า max นะครับที่เย็บกระดาษไป calendar นะครับ calendar ก็หมายถึงปฏิทินนะครับปฏิทินต่อไปบาสเกตก็แปลว่าตะกร้านะครับนี่มันเป็นบาสเกตคือตะกร้าใส่ของจุกจิกเล็กน้อยปากกากระดาษนะครับสับต่อไปคือซิสเซอร์นะซิสเซอร์ก็หมายถึงกรรไกรนะครับซิสเซอร์หมายถึงกรรไกรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ mouse นะ mouse mouse ก็คือที่ใช้เราใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะนะครับก็คือแล็ปท็อปนะแล็ปท็อปหรือเราเรียกโน้ตบุ๊กนะครับที่จริงแล้วศัพท์ภาษาอังกฤษคือแล็ปท็อปก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับต่อไปสมาร์ทโฟนนะครับสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกว่าสมาร์ทโฟนครับตอนนี้จบกันแค่นี้ก่อนนะครับเป็นตอนที่1แล้วรับชมตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ